ตอนไหนได้มันก็ดีไอชาตินี้ได้มันก็ดีนะดีหมดเนาะถ้าเราคิดว่าสร้างความดีไว้ในโลกนี้ก็เห็นไหมเราสร้างประตูสี่ห้าประตูแปดประตูให้โลกนี้108ใช่ไหมโลก โลกมันมี108ที่มันจะมาจับกินในตัวเราเห็นไหมเราเพิ่งจะสร้างแค่8ประตู5ประตู นี่ยอมลองนึกดูสิจะสู้มันไหวไหมนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราทนอยู่ได้ก็เป็นบุญของเราเนาะ ทนอยู่ไม่ได้ก็เห็นมาเราก็ไปเนี่ยดินน้ำลมไฟมันทนไม่ไหวนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะสมบัติสมบัติอันนี้ดีมากสมบัติปฏิบัติธรรมเนี่ยใช่ไหมภาวนาเข้มแข็งอดทนนั่นแหละเห็นไหมแม่แม่พระก็ตายพ่อพระก็ตายเห็นไหมวันสองวันพ่อพระก็ตายเนี่ยเห็นไหมโยมพ่อพระสุรินทร์ก็ตายวันเนี่ยนี่แหละเห็นไหมมันก็มีแต่ตายว่ายังไม่ตายเนี่ยความดีที่เราได้สะสม บุญกุศลของเราเนาะเห็นไหมกว่าจะเลี้ยงกันมาโตเนี่ยเห็นไหมกว่าจะเลี้ยงมาจนได้บวชเห็นไหมนี่แหละลองนึกดูพ่อแม่หมดเงินไปไม่รู้กี่ช่างแล้วใช่ไหม เราได้มาปฏิบัติธรรมถือว่าก็ดีแล้วนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็ลำบากเห็นไหมคนพ่อไปทำงานกลับมาลูกก็ยังเด็กกันนะ10 กว่าขวบว่าไม่ฟังตีเกินไปอีกนั่นแหละเห็นไหม อ้าวมันยังเด็กก็10 กว่าขวบตีการมายมก็ขี้คานจะเจ็บพอไม่รู้ตีด้วยอะไรถ้าเกิดไปหัวแตกจะทำไงสงสารลูกอีกเนาะว่าไม่ฟัง เห็นไหมก็เป็นเรื่องเป็นกล่าวให้พวกลายมันเร็ว เดี๋ยวนี้ลวดลายเล็กๆรัดๆ นั่นน่ะไอ้ที่เพลงมันร้องสมัยเก่านั่นน่ะดูกางเกงผู้ชายยังมีลวดลายเล็กๆรัดๆเหมือนตาอะไรนะเข้าวัดนั่นน่ะมันก็ร้องไปให้มันคล้องจองอาตมาจำไม่ค่อยได้ละนานนั่นน่ะทีนี้เห็นมาลวดลายของ นี่แหละแล้วเลี้ยงมาตีไม่ได้เราจะให้ผมไปกราบมันหรือไงไอ้พ่อไอ้ตัวเห็นไหมพอมาโหขึ้นมาก็พูดให้มันเกินไปอีกตีแค่ก้านมะยมนะสั่งสอนแบบหลวงพ่อสนองเวลาโกรธจะไปตีที่พ่อคุณ แล้วมันจะฟังไหมไอ้บานแตกทีแรกขาดใช่ไหมโยมนั่นน่ะเห็นมาเลี้ยงได้นั่นน่ะตีกันเป็นลูกวัวลูกควายแต่มันก็ไม่ดีเกิดลูกสาวหน้าแตกไปจะทำไงแต่มันล้มไปอะไรเงี้ยนี่เห็นมานี่เนี่ยไอ้เพราะความ
แล้วก็บอกผมทำไปด้วยความโทสะนั่นน่ะนี่ถึงว่าหลวงพ่อสนองเวลาโกรธไม่ให้พูดเวลาโกรธจะเถียงกันนั่นน่ะจะไปสอนลูกตอนเวลากินข้าวใช่ไหมไม่มีใครฟังสอนทุกวันไม่มีใครฟังน่ะหลวงพ่อชาก็พูด นั่นน่ะโยมมาเป็นนักเรียนนักเรียนมานั่นน่ะมาวัดท่านก็พูดบอกว่าสอนทุกวันนักเรียนมันไม่ฟังมันรำคาญมันน่ะเห็นไหมอย่างนี้ก็ให้นักเรียนภาวนากันไปเถอะเห็นไหมภาวนาไป นั่นน่ะดูการกระทำดูการกระทำของตัวเองนั่นน่ะเข้ามาวัดทำไงดีนั่นน่ะเห็นไหมมันนั่นน่ะหลวงพ่อชาเข้าใจพูดนั่นน่ะถ้าไปสอนทุกวันนักเรียนมันก็รำคาญมันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า การที่เข้ามาวัดเราเอาอะไรออกไปจากวัดนั่นนะจึงบอกว่าบางคนเห็นมาเก่งมากอะไรต่ออะไรเห็นมาก็คิดว่าไม่มีใครสู้เราได้อะไรต่ออะไรทีนี้เห็นมาเมื่อมันก็ ไม่พ้นความตายนั่นเองมาบางคนจึงบอกว่าสู้เราสำรวมระวังสำรวมระวังไม่ให้ใจเราออกไปข้างนอกดีกว่านั่นนะฝึกเอาไว้นั่นนะเหมือนพระเห็นไหมพระท่านไปเที่ยวป่าเที่ยวดงเจอเสือเจอกระทิงมันหายใจแรงๆมันจะโกรธอะมันไม่พอใจอะมันขู่อะพระก็เทศตัวอะไร เสือหรือเปล่าตัวดำๆเทศหรือแมวดำ เสือเรียกแมวใช่ไหมช้างเรียกเสียงเสือเรียกกำนัน ช้างเรียกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเลยเนี่ยภาษาของชาวโบราณเนาะนั่นแหละเรียกไม่ให้มันดุนั่นน่ะเห็นไหมเสือพาเห็นเสือก็เสียวเลยเห็นไหมไปเที่ยวป่ากันนั่นน่ะไปเปลี่ยงเป็นเปลี่ยงตายนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่า ญาติโยมเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยจะไปก็ลำบากเข้าป่าเข้าดงก็ลำบากเห็นไหมนอกจากแม่บุญเรือนเนี่ยที่มีฤทธิ์มีชันสูงนั่นน่ะที่ไม่กลัวใช่ไหมไปเดินทุดงคนเดียวก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมลูกผู้หญิงต้องไปเป็นหมู่คณะไปมากก็ ป่าแตกอีกเห็นไหมนั่นนะมาป่ามันตื่นอีกนั่นนะไอ้สัตว์ก็ตื่นนะไอ้นกก็ตื่นไปกันเยอะไปน้อยก็ไม่ได้ลูกผู้หญิงเนี่ยนะลำบากเหลือเกินถึงบอกว่าแหมมีข้อจำกัดเยอะเหลือเกินเนาะนั่นนะเพราะความลำบากลูกผู้หญิงเยอะ ผู้หญิงลำบากเยอะจึงภาวนาเลยรู้ธรรมขึ้นมาเร็วไงนั่นนะลูกผู้ชายกว่าจะเข้าวัดได้ก็ละข้างทางเยอะนั่นนะเห็นไหมเข้าวัดน้อยหน่อยนั่นนะจึงว่าที่ไหนก็ที่นั่นนะเนาะนั่นนะจึงว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมถึงจะตัว
ตัวพิการแต่ใจเขาไม่พิการเข้าวัดช่วยสังคมได้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นว่าโลกออนไลน์นั่นน่ะเขาก็ช่วยกันช่วยสังคมได้บางคนนี่แหละจึงบอกว่าทานบารมีเมื่อทำได้แล้วก็ ครูบาอาจารย์อยากให้ภาวนาเพราะรู้ว่าบางคนใครก็ไม่ได้คิดจะเป็นจะแช่งกันนะเพราะว่าสังขารนะเห็นว่าก็ไม่แน่นอนต้องฝึกให้มันอย่างน้อยให้มันรู้ทางมรรคผลก็ยังดีนะมีนิสัย ไปเป็นเทวดาก่อนอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละดีกว่าเห็นไหมกระลุ่งกระลิ่งอยู่ในโลกเนี้ยแล้วต่อไปมันจะไปไหนก็ไม่รู้นะเหมือนว่าวขาดลมลอยไปตกทำป่าทำเขาก็ไม่รู้นั่นนะใช่ไหมชีวิตนี้ เชือกมันขาดซะแล้วมันก็ตกทุ่งไร่กอไผ่อะไรก็จะลำบากหรือสบายก็ไม่รู้นั่นน่ะเปรียบเหมือนอย่างเนี้ยชีวิตคนเราอ่ะนั่นบอกว่าฝึกเอาไว้นั่นน่ะตอนยามที่เรายังมีลมหายใจเรามาฝึกไว้ก่อนนั่นน่ะ ฝึกภาวนาไปด้วยทำทางโลกก็ทำมาเก่งกันแล้วแม่เนี่ยลำบากมาเยอะแล้วเห็นไหมมาฝึกภาวนาฝึกใช่ไหมฝึกให้มันแหลมไม่ได้ให้ปัญญามันแหลมคมนั่นนะใครฝึกได้เนี่ยเป็นบุญใช่ไหมนั่นนะเหมือนพวกคุณยายแก้วที่อยู่ทาง ทุกวันนี้ก็เหมือนกันแต่ก่อนนี้ก็ติดเหล้าติดอะไรไปทำภาษาคนบ้านนอกเนาะนั่นนะไปทำมาไปหลับตำทางโอ้โหเรานี่มันน่าเกลียดเหลือเกินลูกหลานก็ไม่มีใครสนใจหลับมันทำรูปทำทาง ไปภาวนามั่งดีกว่าคุณพ่อสังวานก็ยังอยู่เนี่ยภาวนาเนี่ยจากเมาเก่งทีนี้ก็จริงๆนะเนี่ยที่บอกว่าลูกผู้หญิงอะเมาแล้วหมดท่านั่นเห็นไหมนั่นแหละทีนี้ก็ภาวนาดีกว่าไปภาวนา ไม่โกรธลูกตะไบก็ไม่โกรธนะตอนนี้ยังไม่ภาวะที่โกรธเก่งทำไม่โกรธภาวนาไปภาวนาไปเฮ้ทำไมคุณยายมีกรรมฐานได้เนาะเห็นไหมนั่นน่ะคนมีบุญมันจะเกิดทำไมธรรมะเห็นไหมบรรปลายชีวิตเนี่ย เวลาตายแล้วทำไมอ่ะตายแล้วก็นั่นอ่ะที่บอกว่าจะให้ลูกต่อไปจะเอาข้าวมาเค็มหรือจะจืดก็ไม่บน เห็นไหมไม่บนไปทำมาเออเฉยได้ลูกต่อไปกับแม่ผัวก็รักกันเมตตากันไปทำมาคุณยายก็ กระดูกเป็นประธาตุเวลาเผาเห็นไหมไฟวับวับเหมือนดีออนเลยที่หน้าอกใช่ไหมพอไฟดับก็ไปดูกันโอ้กระดูกที่หน้าอกนี่เป็นแก้วเยอะนั่นน่ะเป็นแก้วเป็นเพชรตอก ต้องเอาค้อนทุบแบ่งกันแข่งกระดูก เป็นเพชรเป็นแก้วไปเลยทีนี้ก็
เออมึงนึกยังไงว่ามึงเอากระดูกผีเข้าบ้านมันจะดีเหรออะไรตาอะไรคนนั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทิ้งเครื่องทิ้งน้ำหมดเห็นไหมไอ้ลูกหลานก็เก็บเอาไว้นะกระดูกย่าใหญ่ไปเรามาเราก็รู้ข่าวไปขอ ไปขอมาไว้คนดูเห็นไหมเป็นเพชรนะนั่นนะเห็นไหมถึงว่าดูถูกไม่ได้เห็นไหมการปฏิบัติธรรมถึงบอกว่ามรรคผลเนี่ยมรรคผลยังไม่พ้นสมัยเนี่ยยังไม่หมดสมัยนะทุกข์มันก็ไม่หมดสมัย สุขมันก็ไม่หมดสมัยใช่ไหมโยมนั่นน่ะทีนี้เราจะเดินทางไหนด้วยนะนั่นน่ะธัมมาทิฏฐิเห็นไหมนั่นน่ะธัมมาทิฏฐิมันจะเดินทางไหนมันจะเดินไปทางวิชชาทิฏฐิหรือจะเดินไปทางนั่นน่ะไปทางทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เข้าวัดสังฆทาน ถ้าเข้ามานานๆนั่นน่ะไม่มีใครอยากมาเกิดเลยตัวผู้หญิงนี่สามสี่สิบปีไม่มีใครอยากมาเกิดนั่นน่ะรู้รสชาติของการเกิดรู้รสชาติของความทุกข์ในใจนั่นน่ะไอ้ที่อยากได้ร้อนก็ได้เย็น นั่นน่ะที่อยากได้เย็นก็ได้ร้อนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่สมหวังนั่นน่ะโยมเนาะแหมตักกันมาร้อนๆกว่าจะได้ฉันเห็นไหมเย็นหมดแล้วโอ้ยสงสารเนาะหลวงปู่อายุมากๆนั่นน่ะไอ้ตัวเราอะมันยังไงก็ได้นะ แต่สงสารนะอายุมากๆใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมอยากได้ไม้ยาวเขาก็เอาไม้ตั้นมานั่นน่ะอยากได้ไม้ที่ก็เอาไม้แกนมาอะไรต่ออะไรมันไม่พอดีกันเนี่ยที่ลุงประชาท่านก็เคยพูด ว่าจริงเนาะในโลกนี้มันไม่มีความสุขความที่พอดีหรือสมหวังนั่นสมหวังมันน้อยนั่นน่ะมันไม่มีในโลกนี้พอดีเห็นไหมเป็นอย่างนั้นนะ มีเท่าไหร่ก็อยากได้มากนั่นน่ะอยากได้มากก็ไปใจนะใจมันอยากสะสมอะไรตาอะไรนั่นน่ะมันในใจเนี่ยถ้าเรานึกว่าเราตายเราจะหอบอะไรไปได้ ใช่ไหมถ้าเราจะตายจะหอบอะไรไปนั่นน่ะ สงครามมาเนี่ยสมมุติมันจะเอาอะไรไปเห็นไหมคนอายุเขาก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะสงครามมาก็แอบไปแอบในน้ำก็มีดีมันไม่ทิ้งระเบิดไปในน้ำหูมันจะแตกถ้าดำไปในน้ำไม่ได้นั่นเห็นไหม ร้ายเหลือเกินไอ้ลูกแตกนี่เนาะโยม เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านี่แหละยุคเราถ้าไม่เห็นก็ดีไปใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นแหละถึงบอกว่าจันทร์อังคารก็ไม่ดีเห็นไหมจันทร์อังคารไปมืด
ประเทศอื่นแต่ประเทศอื่นก็ลำบากแล้วทำไมเดี๋ยวนี้มันมีอาจารย์นังคาดอยู่เรื่อยเลยเห็นไหมนั่นนะถ้าประเทศไหนมืดกลางวันไม่ดีนะเห็นไหมมันบอกเขตเหมือนกันนะโยมเออจะบอกว่านี่แหละที่โบราณเขารู้ไง บานเดือนเอียงเหนือข้าวเหลือเกลืออิ่มเดือนเอียงใต้ข้าวยากหมากแพงแต่พระคุณเอ๋ยเราไม่เคยเห็นทักทีที่มันจะเอียงเหนือนั่นเห็นมาคนโบราณพูดเอาไว้หายากเห็นมันเอียงแต่ไปทางใต้นั่นน่ะโยม จึงบอกว่านี่แหละถ้าเรากินคนเดียวครอบครัวเดียวเราไม้รู้อ่ะนะทีนี้มันก็มีสื่อโอ้ไอ้บ้านนั้นอดอยากไอ้เมืองนี้อดอยากข้าวยากหมากแพงอะไรต่ออะไรเนี่ยสื่อมันคุยกันนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะ จึงบอกว่าเออพระเวสสันดรนั่นน่ะเกิดมาอยากทำทานไปเกิดที่ไหนก็อยากทำบุญสร้างทานนั่นน่ะเพราะอุปนิสัยมันมาต้องอเนรชาตินั่นน่ะคุณโยมนั่นน่ะเห็นไหม เนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้เราก็รู้แต่โลกเท่านั้นเองกายไปแบบหลงบางคนเนี่ยเราพยายามทำไม่ให้ใจเราหลงใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูสิมันทำไงไม่ให้ใจหลงก็เพราะว่าฝึกเอาไว้ เบนเข็มทิศเนี่ยถ้าเป็นเรือก็พยายามคัดท้ายให้ดีคัดหางเสือให้ดีเนี่ยคำพูดว่าหางเสือเรือเนี่ยถ้าเรือใหญ่ถ้าใช้พายก็คัดให้ดีนั่นนะไม่งั้นมันจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาใช่ไหมโยมมันไม่ยอมถึงฝั่ง นั่นนะมันวนไปก็วนมาเนี่ยชีวิตเราก็เปรียบเหมือนนาวาเหมือนกันนะนั่นนะโตขึ้นลมทุกข์ร้อนอยู่กลางทะเลนะที่อาตมาบอกเรานอนอยู่บนเตาไฟนะเรานอนอยู่บนเตียงไฟนะข้างล่างมันไฟ ถ้ามันปะทุระเบิดขึ้นมาเราก็วิ่งกันเป็นหนูเลยใช่ไหมนั่นนะไฟไอ้อะไรอ่ะภูเขาไฟมันแตกออกมาแบบฟิลิปปินส์อะไรพวกนั้นนั่นนะดีว่าเมืองไทยมันยังไม่อาละวาดยุคเรามันก็มีเหมือนกัน ทางสีเทพมันก็มีฟันเหมือนกันแต่นั่นก็ไม่มีแถวเพชรบูรณ์ใช่ไหมโยมนั่นแหละเราเปรียบเราก็เหมือนอยู่บนเตาไฟนะเขาไม่เมตตาเราก็ตายนะถ้าเขาร้อนมากร้อนมากเราก็เหมือนย่างเรานั่นแหละย่างทอดเรานั่นแหละใช่ไหมโยม เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ย่างไม่ทอดเราเห็นไหมมันจะหนาวมาอีกแล้วมันจะหนาวก็มาอีกเราก็โอ้โหเห็นไหมทุกข์มาอีก ถ้ามันหนาวจนเป็นหิมะมันจะขนาดไหนนะโยมเนาะเมืองไทยนั่นนะไอ้ตรงตาในงวยควายนี่เนี่ยมันไม่มี
มันไม่มีตึกให้มันอยู่เนาะแบบต่างประเทศแบบพวกเยอรมันเขาอยู่หนาวๆจัดๆต้องอยู่ในคอกในเตาในตึกเออใช่ไหมแม้อากาศมันเข้าเห็นไหมลำบากลำบากเหลือเกินนั่นน่ะนี่ถึงบอกว่าแล้วเราอ่ะจะไป จะไปทนอะไรกันได้นะถ้ามันเป็นสูงขึ้นนั่นนะลองนึกดูก็แล้วกันเราอาศัยภาวนามันยังดีอยู่นี่นะเราเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นนะก็เป็นบุญของเราที่เรามาเกิดเราเชื่อพระอริยเจ้า นั่นนะเชื่อความดีของศาสนานั่นเองเนาะไม่มีใครมารักเราเท่ากับเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จท่านก็เป็นห่วงนะเห็นไหมแล้วก็พ่อแม่ของเราไม่มีใครทำมาโหยหาเท่ากับพ่อแม่ของเราใช่ไหม มึงเป็นไงก็เรื่องของมึงเถอะแต่พ่อแม่นี่ใจจะขาดถ้ารู้ว่าลูกลำบากเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเราเอาเลือดเนื้อกายใจของพ่อแม่มาสร้างบุญเนาะนั่นนะมาต่อยอดบุญนั่นนะยอดกุศลไม่งั้นเราก็จะต้องเห็นไหม ไม่รู้ไปเป๋อยู่ที่ไหนใช่ไหมไปกินยาม้ากันเถอะไปกินเหล้ากันเถอะนั่นน่ะไปเล่นไพ่กันเถอะไปเล่นการพนันกันนั่นน่ะเห็นมามันก็โอ้โหร้อยแปดหลุมใช่ไหมนั่นน่ะแต่ของเรามีแปดเท่านั้นเองคารวาสแปดกับห้าใช่ไหม นั่นแหละแต่ไอ้หลุมพนันนี่มันเยอะเหลือเกินนั่นแหละหลุมทุกข์มันเยอะนี่แหละมีวัดนี่แหละที่เข้ามาแล้วมันสบายใจนั่นแหละมันสบายใจนั่นแหละทีนี้เราก็ ฝึกของเราเนี่ยเรายังเดินมาได้เห็นไหมเนี่ยต้องขอบคุณฝ่าเท้าฝ่าพระบาทเราเห็นไหมที่เดินเข้ามาวัดเห็นไหมเดินเข้ามาภาวนาเนี่ยถ้ากระดูกของเราเดินไม่ได้โอ้มันหมดท่าเลยเนาะ เจ้ากระดูกนะไม่ถึงข้อมือใหญ่เห็นไหมกระดูกไม่ใหญ่เลยนะนี่แหละลองนึกตัวนะอาการกระดูก32 ท่อนเนี่ยท่านบอกเห็นไหมมันทุกข์มันแบกหนักนะมันจะหนัก200 ปีไม่ได้ นั่นน่ะมันจะหนัก100 กว่าปีก็ไม่ได้มันไม่ไหวอะสังขารถึงว่ามนุษย์นี่มันปานนี้เนี่ยมันทุกข์มากก็เลยอายุมันทอนลงนั่นน่ะแค่ว่าความจริงอะอายุคนมันไม่เยอะหรอกแต่คนน่ะ ไอ้ช้างมันก็บอกไม่ไหวอายุมากไม่เอาเยอะมากอะไอ้อะไรอะไอ้ช้างไอ้สัตว์นะหมาก็บอกไม่เอาอายุมากให้มนุษย์เอาเก็บมาหมดนะอายุลิงไม่ไหวเห็นมา
พออายุมากเก้านี่มันอายุอะไรอ่ะอายุท่านบอกอายุของหมาก็เฝ้าบ้านอายุของลิงเห็นไหมเดินหลังกองแล้วน่ะอายุมากเก้าเห็นไหมนั่นแหละอายุของลิงแล้วก็อายุอะไรอ่ะที่มันไม่เอามันกลัวเยอะมันลำบากบอกไม่ต้องอายุมากเมื่อคนเอามาใช้หมดเห็นไหมมันก็เลยพ่วงพออายุมากก็ห่วงบ้านห่วงไว้หมดนั่นน่ะเห็นไหมถึงว่าที่มาภาวนานี่มาแก้เนี่ยมาล้าง มาล้างอาถรรพ์อาถรรพ์ใจของเราเนี่ยที่บอกว่าสัญญาขันธ์สังขารละขันธ์เนี่ยที่บอกว่าสัญญาใจเนี่ยเห็นมาเอามาล้างออกไม่เอาไม่เอานะใช่ไหมแล้วก็ไม่ให้หลงลืมถ้าใครทำได้มันไม่หลงไม่ลืมนี่ก็บุญเลยใช่ไหม กินก็บอกว่าไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนนั่นนะนั่นนะแต่มานั่นนะถ้าเราไปฆ่าคนไว้เยอะๆพอเวลาอายุมากเก่าไอ้กรรมมันก็มาบีบคั้นเรานั่นเห็นไหมบางคนนั่นนะเก่งนั่นนะ เราเป็นนักฆ่ากันแล้วกันที่ไหนได้พออายุมากไม่รู้จะไปฆ่าใครฆ่าตัวเองก็ไม่ได้หลงเห็นไหมวงเล็บหลงสู้แม่ไม่ได้แม่หลวงพ่อพาสุกเห็นไหมท่านไม่หลงพ่อพาสุกไปสอนท่านรับได้ภาวนาไม่หลง ทุกวันนี้ก็ป่วยมากเขาเลยเห็นไหมอาพัชรามากๆเขาแปดสิบฝ่านะเห็นไหมพ่อไม่ได้นั่นนะเห็นไหมนี่แหละคุณโยมคนเราเนี่ยอยู่สุขตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ย ถ้าเป็นมนุษย์แล้วหลงแล้วมันไม่สุขทุกข์กับคนที่ดูแลด้วยเห็นไหมทุกข์มากสงสารเห็นไหมนึกบอกว่าที่บางคนบอกว่าเวลาจะไปจุติไปอะไรต่ออะไรเนี่ยบางคนเห็นนะ เห็นพระก็ไปเทศไปทำบ้านนอกไปก็ผ่านบ้านนั้นบ้านนั้นก็หมูมันออกลูกมากี่ตัวก็เหมือนมันออกมาหกตัวเนี่ยสมมติมันสีอะไรตาอะไรมันก็เห็นคนเดินเข้าไปในหมู่ในบ้านนั้นน่ะในคอกหมู โดดลงไปในคอกหมูก็ไปเกิดเป็นหมูไงห้าหกตัวนั่นนะคนวิญญาณมันเดินไปพระก็ไปดูเอ๊ะทำไมมันหายไปเร็วเนาะอะไรต่ออะไรนั่นแหละเพราะว่าเขาต้องการอยากให้พระรู้จะได้ไปเทศว่าเนี่ยทำบาปเราไปเกิดเป็นหมูก็ได้ ไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้คนก็ไม่เชื่อไงไม่เชื่อว่ามันเป็นได้นั่นน่ะทีนี้ก็เลยเห็นมาบางคนบอกว่าเนี่ยพุทธจีนน่ะขายหมูดีทีนี้ก็บอกว่าวันนั้นวันพุทธจีนวันเหมือนว่า
วันเที่ยววันอะไรไม่เอาเงินเลยจะไปเอาตอนไหนนะแบกกระสอบกระตังนี่ไปฝากธนาคารเป็นกระสอบค่าหมูขายทีนี้ไปถึงกรรมของลูกก็มันก็ไปนั่งอยู่ในล้าวหมูนั่นแหละเป็นหมู เห็นเป็นหมูพ่อก็ทุบไปทุบไปก็ตายเลยไปทุบเอาหัวลูกเขาแล้วเห็นไหมก็เลยเห็นไหมคิดมากเหมือนประสาทเลยนะเงินได้มามีความสุขไหมล่ะเห็นไหมมันก็ไม่สุขอ่ะพอเป็นอย่างเงี้ย นี่แหละคุณโยมถึงว่าคนเราเนี่ยเนาะที่บอกว่ามันไม่ต้องเชื่อแต่พวกเราเนี่ยให้ภาวนาไปเถอะภาวนาไปทำยังไงได้อย่างนั้นนะคุณโยมทำยังไงได้อย่างนั้นท่านบอกแต่ เราสร้างบ้านเราสร้างความดีเหมือนสร้างบ้านสร้างเรือนไว้กับโลกนี้ไงนั่นเมื่อแตกดับไปแล้วเราก็ไปอยู่มีวิมานของเราเห็นไหมสร้างกุฏิศาลาสร้างความดีนั่นเห็นไหมสร้างห้องน้ำ สร้างลานทำเนี่ยเห็นไหมรุ่นแม่รุ่นพ่อทำกันไว้รุ่นหลังนี่ก็มานั่งเห็นไหมสบายนะเนี่ยเขาทำวิมานให้เราเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่มาในวัดเราก็ไม่ได้มานั่งนะเราแสดงว่าคนมีบุญมานั่งของเขาเนี่ย เขาก็ได้กุศลด้วยเนาะมันเป็นอย่างนี้ทำไงก็ได้อย่างนั้นนะอนุเคราะห์เห็นไหมเหมือนหลวงพ่ออุตอะเห็นไหมพออายุมากแล้วต้องกระดูกทับเส้นมั่งอะไรมั่งต้องพาจนได้นั่นแหละพาจนได้ ถ้าดีก็ดีเลยถ้าไม่ได้โอ้โหสงสารเลยนะเจ็บไม่ฟ้าก็ทรมานเห็นไหมสารพัดมันเป็นไฟบังคับไอ้ร่างกายมันเคลื่อนนะถูกกระดูกมันเคลื่อนอะไรต่ออะไรกระดูกก็ไม่ใช่ของเรามันถ้าของเรามันก็ไม่เป็นดีเนาะนี่แหละมันก็เที่ยงดีเนาะท่านบอกว่าเที่ยงไม่ได้ที่พระพุทธองค์พูดเอาไว้ฟันก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงตามองไกลๆก็ฟ้าฟางเห็นไหมตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรเที่ยงนั่นลุงบอกว่าโยมลองนึกดูก็แล้วกันถ้าเราปฏิบัติทำไปต่อปฏิบัติไปใจเราเกิดได้ สมาธิได้ฌานของเรานั่นฌานปัญญามีปีติรู้ใจผู้อื่นรู้ใจผู้อื่นก็ต้องทำเป็นกลางนิดเห็นไหมบางคนไม่อยากได้มันได้แต่มันเหนื่อยช่วยคน
ช่วยคนไม่ได้คิดอะไรนั่นนะแต่มันก็เหนื่อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอืมนี่แหละที่บอกว่าทำความดีไปเถอะเหมือนอย่างกับคนที่ไปสร้าง พระเจดีย์ก็ดีไปทำให้หลวงปู่เรื่องอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีอนุเคราะห์กันนั่นน่ะกว่าท่านจะมาสบายใช่ไหมแต่พออายุมากแล้วก็สังขารมันก็ได้แต่เป็นรังของโลก รักษาอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปนะถึงบอกว่าจังหวะเวลาที่เราได้มาพบเจอหลวงปู่ต่างๆที่ได้สร้างบารมีกันนั่นนะเห็นว่าบางคนเนี่ยจะต้องเยอะๆเพราะว่าไม่ต้องเยอะแล้ว บางคนบอกว่าให้มีเยอะๆค่อยทำแต่เราตายไปซะก่อนใช่ไหมโยมก็ทำให้เราหมดโอกาสไม่ได้ทำทำไม่เหอะโยมนั่นแหละท่านบอกถ้าไม่ทำเอาไว้เดี๋ยวมันตายซะก่อนใช่ไหมถ้ามันตายซะก่อนเราก็ไม่มีโอกาสใช่ไหม ร้อยช่างเราก็50 บาทเราก็ทำได้นั่นนะที่เราตั้งใจของเรานั่นนะถ้าวันหนึ่งมันก็ทวีขึ้นไปเรื่อยนั่นนะแต่ทำน้อยได้มากทำมากมันก็ยิ่งมากขึ้นไปท่านก็บอกเนี่ยมันก็เน้นมาทำไม้ตีฟัน ข้าวบาทเดียวเห็นไหมอันนี้ทองคำเหมือนว่าทองคำมันเกิดเป็นนานาเป็นในนานะนั่นนะต้นบัญญัติมันเป็นอย่างนั้นนะโยมนั่นนะท่านจึงก็ว่าเปรียบฟาร์มให้ฟังว่าเห็นไหมนาบุญของโลก ทีนี้มันไม่มีน้อยไงที่บอกว่าไปเห็นเนี่ยไปเห็นของทิพย์ไปเห็นบางทีเห็นไหมสมบัติมันขึ้นมาเต็มลำเรือบางคนเห็นแล้วก็กลัวนะกลัวจนกลัวเหมือนว่า ที่บอกว่าจับไข้หัวโกรธเห็นไหมกลัวบางคนเขาเพียงแต่ให้ดูใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ให้นั่นนะทีนี้ก็บอกว่าไอ้ทองคำก็เหมือนอย่างเท่าบาทนี่นะเท่าบาทพระนั่นเนี่ยยกคนเดียวก็ไม่ได้ ยกไปยกมาไปชวนชาวบ้านมาช่วยกันยกดีกว่ากลับมาก็ไม่มีแล้วเห็นนะเขาเพียงแต่ให้เห็นเขาไม่ได้ให้เรานั่นนะจึงบอกว่ามันก็เป็นได้ทีแล้วก็เลยบอกว่าเอ๊ะบุญมันก็เหมือนนะเรามองไม่เห็นนะแต่คนที่เขามองเห็นถ้าใครมองเห็นบุญจะงกบุญ พวกโสดาบันที่เขามีฌานเขาจะเห็นได้นั่นนะพวกหลวงพ่อทางวันบอกถ้าใครเห็นบุญกองบุญจะขยันไม่ต้องชวนนะนั่นนะเขาจะไม่ลังเลนั่นนะแก้มาโยม
เนี่ยยอมลองนึกดูกันแล้วกันว่าเจตสิทธิ์เจตนาเจตนาลมเจตนาเป็นตัวกรรมกรรมความดีเป็นเจตนาที่ดีนั่นนะทุกขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยที่ท่านบอกนี่แหละมันนะนี่แหละสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดกับโยมพ่อโยมแม่ที่ได้มาปฏิบัติเข้าวัดกันเห็นไหมถ้าเราไม่เข้ามาตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเห็นไหมหลงลืมนะมันจะหลงมันจะทำให้หลงลืมอยู่เรื่อย แต่ว่าโยมใครทำได้เป็นสุขหนอไงบอกว่าใครยังทำไม่ได้มันก็ยังเหมือนคันอยู่นั่นนะโรคมันยังอยู่ในตัวยังคันอยู่นั่นนะใครทำได้เหมือนสบายไปนั่งที่ไหนก็สบายใจนะ นายโยมนะนี่มันอิ่มอกอิ่มใจของเขาปีติในบุญของเขานั่นนะนายโยมนะ ถึงบอกว่านึกถึง เรื่องบุญเรื่องกรรมมันอัศจรรย์เนาะตอนที่เขามาขอซื้อไม่ขายเป็นแสนก็ไม่ขายขายผมนะขายผมคนไม่มีผมหรือไงเขาอยากจะมาซื้อผมคนนี้ไม่ขายพอ วันที่เจอพระอยากจะขายผมอยากจะเอาเงินมาทำบุญเหมือนว่า6 บาท 7 บาทเป็นแสนไม่ขายพอจะไปขายก็จริงๆเขากดราคาเขาให้แค่5-6 บาททีนี้ก็เอามาซื้อข้าวซื้อของ มาถวายพระสังฆาจารย์ก็ดีหลายองค์นั่นแหละยังไม่ได้ฉันข้าวนางคนนี้ก็มีศรัทธาจะเอาผมไปขายเขาตีให้ไม่กี่ตังค์ นี่บางคนเนี่ยชอบ ชอบพระเหรียญชอบอะไรต่ออะไรสะสมไม่ต้องมาสาวๆพออยากทำบุญเลี้ยงพระก็เขาว่าโตเขาให้ตั้ง6-7 หมื่นเนื้ออะไรก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมปล่อย พอจะทำจริงๆเขาไม่เอาเลยเขาไม่เอาเขาไม่ให้ตะไม่ซื้อเห็นไหมตอนนี้ก็ทำไมทำมาเอามาแจกดีกว่าเห็นไหมเนี่ยบุญมันไม่เท่ากันบุญต้องภาวนาใช่ไหมคุณโยมบุญต้องภาวนาบุญต้อง รักษาศีลนั่นนะแต่หลวงพ่อก็บอกว่าคนเนี้ยเวลาจะตายเขาจะได้ของเขานั่นนะเขาจะได้มรรคผลของเขานั่นนะเห็นนะตอนนี้ก็ทำเยอะนั่นนะ นี่ถึงบอกว่ามัน
เขาถึงบอกหลวงปู่ไว้ทำไปเถอะมันจะมาวันไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมบุญกุศลนั่นนะเหมือนลอตเตอรี่มันก็ไม่บอกเราเราจะถูกวันไหนมันก็ไม่บอกนั่นนะยังดีบางคนก็ยังฝันใช่ไหมเฮ้จะ ไอ้เราถือศีลแล้วเราจะไปแทงทำไมอ่ะเอาเหอะลุงฉันให้ลุงให้คนอื่นมันก็ไม่ยอมมาทำบุญต้องให้ลุงดีกว่า เห็นไหมต้องไปปรึกษากับอาจารย์สมภพมันจะถูกจริงหรือเปล่ามันหลอกหรือเปล่าเทวดามันหลอกหรือเปล่าไม่หลอกอ่ะ มันก็ได้จริงๆนะถ้าให้จริงๆให้อาจารย์ให้หลวงพ่อสมภพมาทำสร้างวัดนั่นเห็นไหมเทวดาก็บอกไปให้คนอื่นมันก็ไม่ทำมันถูกแล้วมันก็เสียสัจจะเทวาเขาก็มีสัจจะใช่ไหมโยม เนี่ยความดีก็ต้องอดทนความดีต้องมาอดหลับอดนอนต้องมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมทำไมงั้นมันไม่ทำแล้วมันไม่มาน่ะนั่นแหละมันมาขยันรับตายมันก็ไม่ก็อยากจะมาแม้ทางนิพพานนี่มันรู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินนั่นแหละคนได้มันก็มันสบายเหลือเกินนั่นแหละแล้วมันมีจริงๆเนี่ยใช่ไหมครูบาอาจารย์นั่นก็ตายกันมาเยอะเห็นไหมกระดูกพระธาตุก็เยอะนั่นแหละ ใกล้แล้วเหรอใกล้จะเที่ยงคืนแล้วเหรอไอ้ตาก็ไม่ดีไฟมันส่องตามองไม่เห็นอีกนะคุณโยมนะเราก็พยายาม ทำของเรานี่เขาบอกว่าถึงจะงมเข็มในทะเลก็ดีอุปมาไม่รู้ว่าเข็มมันตกอยู่ตรงไหนอะทะเลก็กว้างเหลือเกินนั่นแหละเหมือนพระนิพพานเหมือนงมเข็มนั่นนะทำไปทำไปมันเจอนั่นนะมันพบได้มันเห็นได้นั่นนะถ้าไปอยู่เฉยๆมันก็ไม่มันก็ไม่มาเหมือนอย่างกับการปฏิบัติธรรมนั่นนะการปฏิบัติธรรมที่ไม่ค้นไม่พบนั่นนะไม่เดินหา ไม่เดินหาพุทโธมันก็ไม่ได้นั่นน่ะสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดในชาววัดสังฆทานนั่นน่ะชาววัดสังฆทานไม่น้อยหน้าใครนั่นน่ะใช่ไหม ไม่เนี่ยที่พ่อแม่สร้างกันไว้ท่านอุตส่าห์ตอนหลวงพ่อทางวานมาเยี่ยมเห็นไหมมันยังไม่ได้เป็นทางถนนมันเป็นทางลูกรังนั่นแหละ
มันเป็นทางมันโดยมากมันใช้เรือนั่นแหละเออทีนี้ก็เอาลูกลางก็ไม่ก็ได้มาลอยนั่นแหละเวลาหลวงพ่อทั้งวันก็มาเยี่ยมหลวงพ่อสนองเลยให้กำลังใจติดอยู่ตั้งแต่ จิตของเราที่มันรวมตัวเราก็รู้มันปรุงแต่งเราก็รู้มันนั่นนะมันจรไปไหนเราก็รู้ดูใจมันต่อไปเราก็มีหน้าที่ดูจิตดูใจเราเนี่ย มันจะไปเกิดที่ไหนมันจะไปไหนไปเที่ยวไหนนะเห็นไหมมันไปเที่ยวได้108แต่เรามีหน้าที่รู้หนึ่งเดียวนั่นเองใช่ไหมโยม รู้เขารู้ใจเรา เนี่ยฝึกดูตัวเองนั่นเห็นไหม บางคนเห็นไหมที่บอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็นึกไปที่นู่นที่นี่ก็ไปรู้ได้นั่นบางคนได้เห็นการเจริญของตัวเองใจนั่นตอนนี้ยังไม่ตายก็เขาก็รู้ได้นั่น นี่แหละจึงบอกว่าเรามีพ่อแม่เรามีพุทธองค์มีคำสอนที่ดีนะเราก็จะได้เราก็เดินตามของเรานะ ยังกับหลวงปู่ที่อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมหลวงปู่เปลี่ยนนั่นนะพออายุมากเข้า ท่านก็เห็นมามันพูดยากที่ทานยาเนี่ยมันพูดยากใช่ไหมนั่นนะถ้าเราทานแบบธรรมชาติหลวงปู่ก็ยังฉันข้าวได้นั่นนะเห็นมาบางคนเนี่ย หลวงปู่ทานข้าวไม่ได้มันจืดนะถ้าบางคนนั่นนะพูดไปก็มันเตือนอย่างเงี้ยโยมก็กินดูกันมั่งก็แล้วกันมันจะให้เรายู่เป็นปีมันกินได้จืดโยมกินกันมั่งก็แล้วกันมันจะอยู่ไหวไหมนั่นนะเออไอ้คนเรานี่กินได้จืดๆนี่ เหมือนกินน้ำทุกวันทุกวันอยู่ไม่ไหวนะยิ่งโรคแทรกซ้อนอะไรต่ออะไรก็ไปเลยนะเหมือนกันนะถึงว่าการภาวนาที่เห็นไหมทางด้านที่หลวงปู่ก็ทำได้แต่หลวงปู่ก็
หลวงปู่ก็ปล่อยวางนะปล่อยวางอารมณ์ให้หมอรักษาเป็นฝันมือนะนะหลวงเจ้าคุณนอบอกเป็นมะเร็งที่คอเอ้าเขาอยากรักษาให้เขารักษาให้เป็นบุญฝันมือ เห็นไหมนั่นนะไม่กลัวตาย นะไม่กลัวตายนะพวกหลวงปู่ได้แล้วไม่กลัวตายนะแต่พวกเราก็คิดถึงเนาะคิดถึงหลวงปู่อยากให้หลวงปู่เป็นนาบุญนานๆที่พูดนะเนาะนะถึงบอกว่ารักตัวให้ถนอมตัวไม่ให้กิน ของที่มันผิดใช่ไหมผิดสำแรงกินเข้าไปแล้วก็เป็นพิษไปกับตัวเองยามายาอีอะไรเนี่ยเห็นไหมมันเป็นยาทุกข์เราก็ไม่เอานั่นนะเอามานั่นนะเห็นไหมคนใจบุญนะมันก็สงบ คนที่มันเห็นผิดนะยาผิดก็เอานั่นนะยาทุกๆก็เอานั่นนะแล้วมันเหนือกว่านั้นมีอีกไหมยาวิเศษนั่นนะมันก็โตกินเข้าไปบางทีก็บอกกินไปทีเดียวก็ตายเลยครับเนี่ยนั่นนะเด็กๆนั่นนะวัยรุ่นพวกเงินเฟ้อนั่นนะสบายใจชาตินี้เราเกินไม่หมดแต่เราไปคบกับพวกม้าพวกนี้เราก็หมดได้เหมือนกันเนาะชื่อเสียงก็หมดเห็นไหมวงการดีวงการ ไปกินพวกนี้แล้วก็ตกกระป๋องนะใช่ไหมโยมนั่นแล้วจึงว่าคำโบราณพูดมันจริงนะหาเหาใส่หัวนั่น สัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยที่บอกว่าทำให้เรายืนยงเนี่ยพุทธเจ้ายืนหยัดอยู่ได้ก็เนี่ยมรรคแปดนี่เนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเนี่ยสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีโวเนี่ยนั่นแหละเลี้ยงชีวิตชอบเนี่ยเลี้ยงยังไงนั่นแหละ ทุกวันนี้มันเลี้ยงกันยังไงนั่นเห็นนะห้ามไม่ฟังนะเป็นทาสนะเป็นทาสของทุกข์นะมันเป็นอย่างนี้ถึงว่าเขาไม่ฟังเขารู้ดีกว่าพระอีกนะพระไม่ต้องมาสอนนะเวลาเข้าคุกแล้วนั่นนะ ถ้าโดนตีได้ไม้หน้าสามแล้วก็เข้าท่าหน่อยนั่นนะเป็นทีวีตายบางคนรุ่นเก่าๆเดี๋ยวนี้ยังดียังออกมาไล่กันได้สมัยก่อนนี้ไม่ได้เกเรเห็นไหมเกเรก็โดนน่ากลัวเนาะ ไม่ใช่ไม้ธรรมดาเลยนั่นนะไม้หน้าสามเลยทำไม่นั่นก็ไม่ได้ทำร้องก็ไม่ได้ต้องนี่เงียบเดี๋ยวมันซ้ำใหญ่นั่นเห็นไหม
ถึงว่าน่ากลัวนะผู้ชายไม่ค่อยกลัวกลัวทุกคนนะเวลาเห็นทุกข์ปากก็ไม่กลัวหรอกนั่นนะถึงว่าเนี่ยถึงว่าไอ้สิ่งที่ดีเขาก็ไม่ค่อยได้เอามาออก สิ่งที่ไม่ดีนั่นออกได้ทุกวันนะเขากลัวขายไม่ออกขายความดีกลัวขายไม่ออกขายธรรมะขายไม่ออกเขากลัวถึงบอกว่าความเห็นผิดของเขาเป็นอย่างนั้นคุณโยม ถึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่กลับหลังนะเราไม่กลับหลังเราก็เดินหน้าต่อไปนั่นนะเห็นไหมที่บอกว่าคุณแม่บุญเรือนท่านจึงบอกว่าขอให้เราได้อยู่ ภูมหาลาโพไงมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลินการมากมายไงจะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ตลอด5,000 ปีนี้นั่นนะมีคุณแม่นี่ที่เมตตามาทางเนี้ยมาทางช่วยคน มากตายไปแล้วก็ยังอธิษฐานได้เห็นไหมนั่นนะจึงบอกว่าอัศจรรย์นั่นนะหลวงพ่อโตท่านก็ช่วยคนนะช่วยบ่อยๆมึงไม่รู้เหรอกูเป็นใหญ่อยู่ในดอนนี้พระพุทธรูปบางที่เห็นไหม พอไปดูโอ้หลวงพ่อโตนั่งอยู่กลางทุ่งนั่นนะกลางทุ่งนานั่นเองอยู่ทางสุพรรณนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าความดีเนี่ยที่เราได้ทำกันไว้ แม้กระทั่งพระพุทธรูปเป็นปูนเป็นทรายแต่ทำไมใจดีทำไมไปนั่นนะเทวาที่นะมารักษาดูแลนั่นนะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูกระดูกของเรา ธรรมาทิฏฐิที่ได้เกิดในจิตในใจของพวกเราเราก็ปลูกฝังเอาไว้นั่นนะเห็นไหมกว่าแผ่นดินจะกบหน้าเราเราต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเราใช่ไหมโยมนั่นนะจึงบอกว่าเห็นไหมแม่พระพ่อพระอายุมากแล้วก็ ไปหมดเห็นไหมแม่ท่านอะไรที่อยู่ป้อมยามนะเห็นไหมก็ตายเหมือนกันแต่ดีที่ว่าลูกๆมาบวชได้
เห็นว่าเจอหลวงพ่อสนองแล้วก็ท่านก็บวชกันนานๆเห็นว่าถึงบอกว่าเออเอาท่านก็มีบุญเนาะบวชให้พ่อแม่กันนี่เห็นว่าเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าดูถูกกันไม่ได้นะพามีพ่อมีแม่นั่นนะ ช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเรามาต้องก็เด็กๆลูกๆก็มาบวชกันนั่นนะใช่ไหมมาบวชให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าลูกคนไหนสำเร็จติ๊กก็ยิ่งดีใหญ่สำเร็จอรหันต์นั่นนะสำเร็จอรหันต์นี่แหละที่เรียกว่า ทดแทนบุญคุณข้าวน้ำได้พุทธองค์เห็นนะพุทธมารดาโยมแม่ไปอยู่บนชั้นดุสิตแล้วนะทีนี้ก็ตั้งไว้ให้พวกตัวเทพที่ไปเชิญลงมามาดาวดึงนั่นนะ มาฟังเทศท่านได้โสดาบันแล้วพุทธองค์ก็ดีใจแล้วว่าโปรดแม่ไม่ตกนรกแล้วนี่เห็นไหมแล้วยอมอ่ะแล้วยอมไม่เชื่อเราจะไปเชื่อใครอ่ะใช่ไหมลองดูเถอะไอ้รุ่นมันจะมาเชื่อแล้วก็มันนานเนาะ ประวัติพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนเขาพูดหลอกกันมานั่นน่ะแต่ทำไมมันไม่พูดว่าข้าวกินกันทำไมใช่ไหมนั่นน่ะ2,000 กว่าปีแล้วเขาผู้ใหญ่หลอกกันมาเราก็กินแต่ฟักทองกันแล้วกัน ฟักทองต้มใช่ไหมกินแต่ข้าวโพดต้มกันแล้วกัน เห็นมามันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าเรามานึกดูถ้าไม่กินข้าวก็กินในพวกนี้ยังไม่เป็นไรแต่กินยามงยาหมาทีหลังอนาคตก็เสียเลยนั่นน่ะครบไม่ได้เลยเห็นมา พ่อแม่ก็พึ่งไม่ได้ดีไม่ดีจะฆ่าพ่อแม่อีกบางคนนั่นแหละเรียกว่ามันบ้าซะจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละทีก็ฟันได้ฝันเลยเนาะฟันแม่ได้ฝันอะไรต่ออะไรนั่น เห็นไหมเอาตีนไปเคลียร์ชามข้าวแม่ยังมายุ่งเลยนั่นอะไรตาอะไรแม่ก็รักลูกเนาะเป็นอัมพฤกษ์คนแก่เนาะยังอุตส่าห์ทำให้แม่ให้ลูกกินลูกก็ไม่พอใจไปทำมาพอแม่ตายแล้วก็ มันก็จบเลยนะคนเราไม่เคารพพระอรหันต์ไม่เคารพคุณธรรมนี่แหละศีลธรรมมันเห็นมามันไม่เชื่อโลกาก็เห็นมาโลกาก็ทุกข์กันแล้วกันลังกา นั่นนะศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะพินาศนั่นน่ะเห็นธรรมกลับมามันก็มีความสุขนั่นน่ะเห็นไหมนั่นมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมมันก็มีสองอย่างเท่านั้นเองความเจริญมันมีแต่เจริญข้างนอกน่ะเจริญข้างในมันไม่มีเจริญศีลธรรมมันไม่เอานั่นน่ะก็ได้แต่คุยกัน
นั่นนะสัจจะจึงไม่มีนั่นนะสัจจะจึงไม่มีในโลกหายหมดนั่นนะเห็นไหมยังมีสัจจะพ่อแม่เท่านั้นเองที่รักพวกเราจริงๆนะนี่แหละที่ว่าหนึ่งเดียวในโลกคือรักพ่อแม่พ่อแม่รักเรานั่นเห็นไหม หนึ่งไม่มีสองทำยังไงเราจึงจะไม่หลับทำยังไงเราจึง ใจไม่เกาะเกี่ยวกับอะไรนั่นนะดูแบบความว่างนั่นนะดูแบบไม่ง่วงนอนไม่เผลอนั่นนะนี่แหละมันก็เรียกว่าเราค้นหาตัวตนของเราถ้าไม่เงียบมันก็ไม่ มันก็หาไม่เจอไงตัวตนแต่กรรมฐานมันกลัวกลัวคนเงียบกลัวคนเฉยนั่นนะปัญญากรรมฐานมันกลัวถึงว่าหลวงปู่พูดให้มีกำลังใจใช่ไหม นั่นนะฟันก็ดีฟันที่เรารักมากนั่นนะมันก็สึกหลอไปบางคนก็ ฟันหมดนั่นนะฟันหมดปากนั่นนะมันจากเราไปก่อนนั่นนะฟันก็มีความหมายนั่นนะขนหนังเล็บฟันนั่นนะมันเคลื่อมไปทุกวันนั่นนะแล้วเราจะเอาชนะมันก็ไม่ได้ชนะฉับๆช่วยได้ ใช่ไหมโยมชนะจริงๆมันชนะยากนั่นนะลองนึกดูก็แล้วกันกระดูกของเรานั่นนะเห็นไหมผมของเรามันเคยดำมันเคยดกเห็นไหมมันหลุดไปเรื่อยเห็นไหม หลุดไปเลยความเสื่อมในร่างกายเนี่ยแต่พยายามตัวรู้นี่พอมันไม่ดับนี่ก็บุญเลยนะตัวรู้มันไม่ดับนะตัวรู้มันรู้เฉยนั่นนะรู้เฉยเห็นเฉยนั่นนะมันไม่เฉยปัญญามันไม่เกิดใช่ไหม นั่นแหละลงไปดูเถอะจะเกิดอะไรมันก็ต้องดูมันเฉยๆปลาตอนเด็กๆก็มาไปปักเบ็ดเนี่ยไปพูดคุยมันก็ตกใจมันก็ดำน้ำหนีหมดอะปลามันเห็นมาพูดคุยกันมันก็มีนะมันก็มีอะไรอ่ะเหมือนขึ้นกระแตขึ้นของมันเห็นไหมต้องเงียบจริงๆเงียบเฉยคนภาวนาก็เหมือนคนไปนั่งนั่งห้างนั่งเนื้อนั่นเองก็แกะอะไรมาตกใจหนีหมดนั่นนะต้องความสงบ
นั่นแหละทำความคุ้นเคยกับความนึกคิดนะนั่นแหละเห็นไหมว่ามันจะปล่อยวางอารมณ์นะที่บอกว่าเอตคตาจิตเอตคตาลมนั่นแหละมันจะได้เป็นดวงเดียวกัน สัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดนั่นแหละมันเกิดไวๆก็ดีดีนะนั่นแหละไปสอนคนนู่นได้ด้วยบางคนแค่โสดาบันก็มีคนเมตตาเยอะแล้วเห็นไหมขนาดคนที่ทำได้เล็กๆน้อยๆก็เกิดเมตตาเกิด เปิดปิติใจอ่ะนั่นแหละนี่แหละที่บอกว่ามหาเสน่ห์มหาปัญญาก็คือดวงใจของพุทธเจ้านี่เองปฏิบัติได้ยอมมายักต้องมาช่วยนั่นแหละไม่ช่วยก็ประกาศฟังก็บาปอีก พาไปนั่นพาไปอะไรนะที่บอกว่าก็พระโมคคัลลาหรือพระสารีบุตรคราวนิโรธอยู่ยักษ์มันออกมาไงออกมาพิสุในธรรมนะโคดมนี่ เอาค้อนเหล็กตีเถอะตีให้ตายอะไรต่ออะไรนะพอตีแล้วตีไม่ได้เห็นไหมตีได้ก็ยักษ์ก็เหาะเตี้ยลงเลยนั่นแหละเตี้ยลงทีนี้เหาะไม่ได้ ความเพียรเป็นตัวใหญ่ท่านบอกความเพียรนี่แหละกดตนนั่นเห็นไหมกดตนที่ลุงปู่กำกันนิ่งก็ที่บอกว่ายืนถ้าจนปวกมาขึ้นขานั่นแหละท่านผู้ชมปวกมาขึ้นขาเหมือนว่าพวกคนขึ้นอยู่กำลังเลยนั่นแหละหลวงปู่ก็ยืนอยู่สี่ปีนะยืนเหมือนยืนเข้าฌานเลยนั่นแหละทีนี้ก็ชาวบ้านก็เห็นก็นึกว่าหลวงปู่ไว้นั่นแหละหลวงปู่ตายแล้ว เอาปรึกษามาเผากันเถอะพอขาวตายแล้วที่นายได้หลวงปู่ก็ต้องคายฌานออกเห็นไหมอ้าวหลวงปู่ไม่ตายเนาะเดินหนีไปไอ้พวกนี้มันมายุ่งกับเราเราอยู่ต้องตีปี เห็นไหม ใกล้จะสำเร็จแล้วผู้ว่างกันนั่นแหละเห็นไหม
ไฟฟ้าหมดทนความนั่นแหละมานะธรรมมานะธรรมความดีนั่นแหละแต่ไม่ยอมคนก็นึกว่าหลวงปู่ตายนั่นแหละไม่มีสมาธิไม่มีฌานทำไม่ได้หรอกโยมปวดวันเดียวก็ตายปวดชักดิ้นชักงอยืนอยู่เนี่ยแต่ไม่ยอมนอน นอนสี่ปีก็ไม่ได้ใช่ไหมนอนไม่ดุกดิกนั่นแหละทำไมหลวงปู่อยู่ได้นั่นแหละแยกรูปแยกนามออกไปก็เห็นไหมกายหยาบก็ยังอยู่นั่นแหละเนี่ยมันเป็นข้อยืนยันนะถ้าหลวงปู่ ถ้าไม่เขียนไว้มันตอนนั้นเราก็ยังได้ไปเผานี่เผาแล้วมันเผาไม่ลุกไฟไม่ไหม้หรือไงอย่าไปเผาท่านเลยเก็บเอาไว้บูชาไว้ก็เลยได้บูชาไว้ไม่ใช่องค์เดียวเนาะองค์ดังอยุธยาก็เหมือนกัน จะเพิ่งเผาเรานะถ้าเราตายชื่อหลวงพ่ออะไรไม่รู้เขาก็รู้จักลูกศิษย์หลวงเขาก็รู้จักหลวงพ่อสังวรพอหนังสือพิมพ์ลงเผาเป็นชั่วโมงลงทะลุไปหน่อยเดียวไม่ไหม้นะเผาอยู่นั่นแหละชื่อหลวงพ่อสนนึงไงนานนะไม่ได้ไปไหว เขาก็เลยเก็บเอาไว้เห็นว่าเก็บเอาไว้บูชาหลวงปู่บอกจะเพิ่งเผาตายแล้วก็ไปเผากันเผาไม่ได้มันยังไม่อยากให้เผานี่แหละปฏิบัติองค์เดียว หมู่คณะก็ไม่รู้ไงนั่นแหละพอตายแล้วก็เผาไปเถอะนี่แหละหลวงพ่อสนองก็เหมือนกันนะเผาก็ไม่เผาก็พอกันนั่นแหละท่านปฏิบัตินี่แหละเอาไว้อวดนอนอวดพวกเรานั่นแหละปฏิบัติ เห็นไหมขออะไรอ่ะขอให้หลวงพ่อสนองหายนะหลวงปู่นะที่ไหนได้หลวงปู่ในโรงพูดว่าอาจารย์สนองท่านสบายแล้วพวกเรานี่แหละทำให้มันได้อย่างอาจารย์สนองก็แล้วกันเลิกเลยคนนั้นเลิกอธิษฐานเลยเห็นไหม เลิกเลยธรรมะพูดได้อัศจรรย์เนาะตายแล้วก็พูดได้จึงบอกว่าเห็นมาหลวงปู่มั่นพอทุกวันนี้ก็เอามาก้าวฟันเนี่ยว่าเป็นพระดีเป็นพระเหมือนยังไงว่า ให้ยกย่องอ่ะตัวโลกก็เหมือนยกย่องเมื่อท่านดีเมื่อหลวงพ่อปู่พุทธทาสนั่นนะนี่ถึงบอกว่าหลวงปู่เหนื่อย เหนื่อยมากนั่นเห็นว่าตอนมีชีวิตเนี่ยว่าเผยแพร่หนาวก็หนาวเห็นไหมห่มผ้าผืนเดียว
ป่วยขึ้นมาก็ต้องถุมไฟดินะนอนถุมไฟไม่ยอมทรงเอาไว้ทรงผ้าสามผืนไว้ไม่ห่มสันโดษเอาไว้บินตาบาดจนใกล้จะล่วงลับนั่นนะบินในตะลาก็เอาเห็นนั่นนะ ไม่เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยลำบากครูบาอาจารย์ นี่โชคดีก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมเนี่ยได้มากันได้มาปฏิบัติกันได้มาทำความดีให้ชีวิตครอบครัวเราประเทศชาติบ้านเมืององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมี อายุยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขออยู่กับชาวไทยชาวโลกไปยิ่งขึ้นไปเนาะข้าราชการทหารตำรวจก็ดีที่รักษาประเทศของเรานี่แหละที่ร่วงรับไปก็ดีก็ขอให้ได้รับบุญกุศล ขอให้มีความสุขเนาะชาวโลกทั่วโลกอย่าได้เบียดเบียนถึงกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะสาธุสาธุ